มการแพทย์เป็นกรมวิชาการไม่ใช่กรมที่ให้บริการโดยตรงนะครับแต่ยังไงก็ตามเนื่องจากภารกิจที่ทางกรมเนี่ยต้องดูแลโรงพยาบาลในสังกัดที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆอยู่เกือบจะทั่วประเทศเนี่ยนะครับถ้าในกรุงเทพก็เช่นราชวิถีเลิศศิลป์นพรัตน์ในต่างจังหวัดก็เช่นโรงพยาบาลมะเร็งเนี่ยนะครับทำให้เรื่องของการดูแลการแพทย์การให้บริการเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่บุคลากรของกรมการแพทย์เน้นก็เป็นภารกิจที่ท้าทายครับของผู้บริหารที่ผมก็พยายามบอกว่าผมมาอยู่ตั้งแต่ตุลา61เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปละเราคงจะทำแบบเดิมไม่ได้เพราะว่าประชาชนมีความคาดหวังสูงทางกรมจะต้องหาวิธีทำยังไงที่กรมจะสามารถตอบสนองกับความต้องการของประชาชนให้ดีขึ้นให้ได้ซึ่งในปีแรกเนี่ยผมก็ใช้วิธีว่าผมขับเคลื่อนร่วมกับทุกฝ่ายนะครับภายในกรมทั้งสถาบันเฉพาะทางโรงพยาบาลทั่วไปสำนักวิชาการรวมถึงการที่ไปรับฟังนะครับพื้นที่ทั้ง12เขตสุขภาพไปเยี่ยมชมเซอร์วิสแพลนนะครับหรือแผนบริการสุขภาพทุกเขตเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีมาเปลี่ยนโฉมการทำงานของโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางโรงพยาบาลทั่วไปสถาบันนะครับและก็กองส่วนกลางของกรมการแพทย์เพื่อไปช่วยเหลืองานในพื้นที่ครับกรมการแพทย์เป็นองค์กรที่ดูแลสุขภาพและชีวิตของประชาชนมุ่งการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่าสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งทางวิชาการและบริการทางการแพทย์โดยเน้นโรคที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมีสถานบริการสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและส่วนภูมิภาคจำนวน32แห่งครับจากการที่เราอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับเราก็ทำการระดมสมองเหมือนที่เรียนนะครับเราก็ออกมาว่าเราควรจะต้องปฏิรูปตัวเราเองนะครับกรมการแพทย์ก็คิดในเรื่องของการปฏิรูปออกมาเป็นเรื่องของการรีฟอร์ม4ด้านนะครับจริงๆก็ต้องเริ่มจากจุดที่เราแข็งที่สุดก่อนก็คือในเรื่องของบทบาทหน้าที่เราส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางทำเรื่องที่ดีที่สุดให้กลุ่มคนบางกลุ่มเราเรียกเป็น the best of the best เราก็บอกว่าตรงฟังก์ชันเนี่ยเราคงจะต้องเปลี่ยนจาก the best of the best มาเป็น the best for the most เอาสิ่งที่ดีที่สุดไปให้คนทั้งประเทศจะได้ไหมปฏิรูปบทบาทหน้าที่ function reformเป็นการปรับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในกรมการแพทย์ให้มุ่งเน้นการถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์สู่โรงพยาบาลในเขตสุขภาพส่งเสริมงานวิจัยด้านคลินิกรวมถึงการเพิ่มองค์ความรู้และทักษะเฉพาะทางให้กับบุคลากรทางการแพทย์เช่นการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะการปลูกถ่ายไขกระดูกการรักษาภาวะหัวใจขาดเลือดและแก้ไขเส้นเลือดตีบด้วยวิธีใส่สายสวนหัวใจจากฟังก์ชันรีฟอร์มแล้วเราก็มานั่งคิดว่าเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศตอนนี้เราก็มองว่าเรื่องประเด็นเลยหรือเอเจนดารีฟอร์มเนี่ยนะครับที่เราเจออยู่ในประเทศไทยในตอนนี้เรามีอยู่4เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องผู้สูงอายุที่เป็นปัญหาหลักแน่นะครับในอาเซียนเข้าสู่สังคมสูงอายุเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของมะเร็งนะครับตอนนี้คนไทยป่วยแล้วก็เสียชีวิตจากมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ1นะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องโรคภัยเงียบโรคไม่ติดต่อโรค NCD นะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่สำคัญมากๆที่เราก็พยายามอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องของยาเสพติดนะครับพวกเราทราบดีครับตอนนี้เรือนจำทั่วประเทศ 80% ของนักโทษคือผู้ต้องขังในคดียาเสพติด4เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราพยายามทำเรื่องของ Agenda Reform ที่จะเป็นปัญหาหลักๆของประเทศไทยปฏิรูปประเด็น Agenda Reformมุ่งเน้นแก้ไขประเด็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศร่วมกับหลายภาคส่วนได้แก่ประเด็นผู้สูงอายุพัฒนาระบบคัดกรองประเมินสุขภาพจัดการข้อมูลเพื่อการส่งต่อและการจัดทำระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเชื่อมโยงทั้งประเทศประเด็นโรคมะเร็งดำเนินการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประชากรกลุ่มเสี่ยงโดยมีเป้าหมายคัดกรองได้ 100% ภายในปี 2565ประเด็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังพัฒนาโครงข่ายโรคหลอดเลือดสมองทั่วประเทศให้สามารถรักษาผู้ป่วยเส้นเลือดสมองอุดตันได้อย่างทันท่วงทีลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการประเด็นยาเสพติดแก้ไขปัญหาผู้ป่วยยาเสพติดด้วยการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและพัฒนามาตรฐานการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบจากในเรื่องของ Agenda Reform หรือประเด็นต่างๆ4ประเด็นนะครับเราก็ต้องไปมองอีกว่าในเรื่องของพื้นที่เราต้องไปปรับสภาวะการทำงานยังไงไหมนะครับเป็นที่มาที่ผมก็ตั้งในส่วนของสำนักการแพทย์เขตเหมือนกรมอื่นๆที่เขามีสำนักวิชาการประจำเขตนะครับเราก็ตั้งสำนักการแพทย์เขตเนี่ย13เขตนะครับ
รวมทั้งเขตกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อให้แต่ละเขตซึ่งเราใช้โรงพยาบาลของเก่าเรานะครับไม่ได้เพิ่มใช้โรงพยาบาลมะเร็งโรงพยาบาลธัญรักษ์โรงพยาบาลประสาทเป็นสำนักงานแพทย์เขตเพื่อจะเรียนรู้เรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่มะเร็งไม่ใช่ยาเสพติดนะครับไม่ใช่ประสาทแต่เป็นทุกเรื่องในเขตพื้นที่เพื่อจะทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการของเขตพื้นที่ปฏิรูปพื้นที่ Area Reformเป็นการทำงานร่วมกับเขตสุขภาพโดยจัดตั้งสำนักการแพทย์เขต13แห่งเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลในพื้นที่เช่นพัฒนากลุ่มโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลพยุพราชด้านคลินิกล้างไตคลินิกโรคผิวหนังการผ่าต้อกระจกตาพัฒนาการแพทย์เฉพาะทางตามความต้องการของพื้นที่เช่นสนับสนุนกุมารแพทย์แก่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอนสนับสนุนแพทย์ผ่าตัดหัวใจแก่โรงพยาบาลสระบุรีฟังก์ชัน Agenda Area ทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมยุคดิจิตอลนะครับเราก็มองว่าเรื่องของ System Reform เป็นตัวที่เข้ามาตอบโจทย์ System Reform ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของคนนะครับคนนี้เราก็พยายามขับเคลื่อนด้วยค่านิยมของกรมการแพทย์นะครับซึ่งต่อยอดมาจากของกระทรวงของกระทรวงมีเรื่องของ MOPHเราก็เติมด้วย DMS นะครับเป็นนายตนเองเร่งสร้างสิ่งใหม่ใส่ใจประชาชนถ่อมตนอ่อนน้อมพร้อมนำระดับชาติสามารถไปด้วยกันและก็มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศอันนี้จะเป็นเรื่องของคนที่เราจะปลูกฝังเรื่องค่านิยมเข้าไปในองคาพยพในจิตใจของคนของกรมการแพทย์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของดิจิทัลรีฟอร์มนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเหมือนอย่างเงี้ยนะครับใช้เทคโนโลยีต่างๆในเรื่องของดิจิทัลเข้ามาเสริมเรื่องของการทำงานทางการแพทย์เพื่อให้ System Reform ตรงนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วก็ไปทำงานร่วมกับอีก3 Reform ทั้งหมดนี้ทั้งหลายทั้งปวงนะครับเพื่อตอบโจทย์ความคาดหวังของประชาชนที่คาดหวังคุณภาพบริการทางการแพทย์ที่ดีขึ้นเพื่อที่ว่าเรามีวิสัยทัศน์ที่ว่าอีก20ปีข้างหน้าเราจะเป็นการแพทย์1ใน3ของเอเชียซึ่งผมคิดว่าเราทำได้เพื่อให้สมกับเพลงของกรมการแพทย์นะครับที่มีท่อนนึงบอกว่าดูแลด้วยใจหายได้ด้วยเทคโนโลยีปฏิรูประบบ System Reform พลิกโฉมระบบบุคลากรโดยใช้เครื่องมือติดตามความผาสุกในองค์กรรวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ทำงานด้วยกันอย่างมีความสุขเปลี่ยนแปลงระบบดิจิตอลเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Hospital ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการให้บริการไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายการลงทะเบียนการจองคิวล่วงหน้าลดการใช้กระดาษในการสั่งยาและการชำระเงินการปฏิรูปทั้ง4ด้านนะครับก็มุ่งหวังเพื่อที่จะทำให้ระบบการแพทย์ของประเทศไทยเป็นการแพทย์ที่สมคุณค่านะครับการแพทย์ที่สมคุณค่าจริงๆก็คือมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการแบบไร้รอยต่อนะครับหรือเป็น seamless comprehensive care นะครับทั้งหลายทั้งปวงตรงนี้เราพยายามที่จะใช้ตัวเทคโนโลยีมาเป็นตัวเปลี่ยนที่สำคัญนะครับที่เรียกว่าเป็น digital disruption ด้วยเราอยากให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกสบายเปลี่ยนจาก hospital based นะครับจากต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยมาเป็น people based ได้ไหมมาเป็น patient based ได้ไหมคนไข้อยู่ที่ไหนก็รับบริการได้อันนี้เป็นจุดมุ่งหวังที่เราพยายามทำนะครับซึ่งผมคิดว่าผู้บริหารกรมการแพทย์พยายามที่จะระดมความคิดแล้วก็ร่วมกันทำงานแบบที่ทุกคนมาช่วยกันคิดมาช่วยกันทำที่เราเรียกว่า co-creation ทั้งจากภายในกรมนะครับภายในกระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆเช่นตัวคนไข้เองญาติคนไข้นะครับรับความคิดเห็นตรงนี้มาทำเพื่อให้ผู้ป่วยนะครับหรือผู้มารับบริการรับบริการที่มีคุณภาพไร้รอยต่อให้มากที่สุดซึ่งผมเชื่อครับว่าคนของกรมการแพทย์เราเนี่ยนะครับเรามีสตาฟอยู่ประมาณ 18,000 คนเท่าที่ผมสัมผัสมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นคนดีเป็นคนเก่งนะครับแล้วก็ตั้งใจทำงานอย่างตอนเนี้ยเหมือนที่เรียนไปแล้วคือว่าเราพยายามปลูกฝังคอแวลูให้คนของกรมการแพทย์เนี่ยออกนอกคอมฟอร์ตโซนนิดนึงนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทำอยู่ในโรงพยาบาลเป็นหลักนะครับจากเกือบ2ปีที่ผมไปอยู่ผมคิดว่าทุกคนยินดีที่จะทำเพราะว่าเราเห็นเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนกรมการแพทย์คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตการทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นสิ่งสำคัญที่กรมการแพทย์ยึดถือมาโดยตลอดและนับเป็นผลตอบแทนที่มีคุณค่ามากที่สุดดูแลด้วยใจหายได้ด้วยเทคโนโลยีเย้ yeah!